ระบาดสมเพชรบูรณ์ค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เจอซากฟอสซิลอายุกว่า 2.40 ล้านปีหลังการค้นพบแหล่งฟอสซิลท้องทะเลดุกดำบรรสองแหล่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่แหล่งบ้านโพดอำเภอหนองไผ่และแหล่งภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีล่าสุดนายวิสันต์โคสิตานนท์ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์จีโอปาร์กกล่าวถึงความคืบหน้าว่าปัจจุบันก็ยังมีการค้นพบแหล่งซากฟอสซิลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อราวกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการพบแหล่งฟอสซิลดึกดำบรรพ์เพิ่มเติมอีกแห่งที่บ้านซับเดือตำบลบ้านโพดอำเภอหนองไผ่เนื่องจากฝนตกทำให้มีน้ำไหลชะล้างหน้าดินที่อยู่บนชั้นหินออกไปจนทำให้พบซากสัตว์และปะการังดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิดอาทิหอยตะเกียงซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือกำหนดอายุสมัยของซากสัตว์ดึกดำบรรพ์เหล่านี้อยู่ในราวยุคเพอร์เมียนอายุราว240ล้านปีนายวิสันต์กล่าวว่าแต่ปัญหาซึ่งหลังซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์เหล่านี้ลอยโผล่ขึ้นมาบนผิวดินบางส่วนเกิดการแตกหักหลุดออกมาจากก้อนใหญ่จึงได้ให้คำแนะนำให้ทางท้องถิ่นจัดเก็บขึ้นมาแสดงไว้ที่ศูนย์เรียนรู้เพราะเกรงจะเกิดการสูญหายหรือตกเป็นเป้าของกลุ่มนักฆ่าซากสัตว์โบราณหรือซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ไปนอกจากนี้ล่าสุดยังมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปส่วนเรื่องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการจัดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนั้นปัจจุบันข้อมูลมีครบถ้วนเพียงพออยู่แล้วเพราะทางกรมทรัพยากรและนักวิชาการได้เข้ามาช่วยจัดทำข้อมูลพร้อมทั้งยังมีงานวิจัยต่างๆผู้อำนวยการเพชรบูรณ์จีโอปาร์กกล่าวอีกว่าปัจจุบันแหล่งฟอสซิลมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเหล่านี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้แล้วโดยทางท้องถิ่นมีการจัดทำป้ายบอกเส้นทางและบอกข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาเหล่านี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและเนื่องจากแหล่งฟอสซิลแห่งนี้ยังอยู่ในสภาพการพัฒนาระยะต้นจึงค่อนข้างเปราะบางกระจายเต็มพื้นที่ที่สำคัญเข้าถึงแหล่งได้ง่ายจึงค่อนข้างน่าเป็นห่วงจึงฝากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเข้าไปชมให้ช่วยกันตระหนักอย่าหยิบฉวยซากฟอสซิลเหล่านี้ติดมือกลับไป ย้อนฟังป๊อปนิธิเผยถึงเรื่องที่ไม่ชอบในตัวภรรยาอย่างเป้ยปานวาดก่อนออกไลน์นอกใจมีผู้หญิงอีกคนเคยตกเป็นข่าวรักร้าวเพราะมือที่สามมาแล้วรอบหนึ่งแต่เป้ยปานวาดและป๊อปนิธิบุญรัตน์กลินสามีกับจับมือฝ่าฟันอุปสรรคหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันจนความรักหวานจ่อยหนักกว่าเก่ากระทั่งเป้ยท้องลูกคนที่สองและท้องแก่ใกล้จะคลอดอยู่แล้วแต่ล่าสุดจู่ๆเป้ยก็โพสต์แชทที่สนทนากับหญิงสาวหน้าสวยว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประณามเอานะคะสังคมรับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วยส่วนคู่กรณีที่ถูกโพสต์แฉก็แชทตอบว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนตัวหนูชื่นชอบพี่กับพี่เป้ยมันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วหนูก็จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกโดยเป้ยได้โพสต์เปิดเผยบทสนทนาดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ข้อความใต้บทสนทนาว่าน้องคะพี่กำลังจะคลอดลูกเดือนหน้าถ้าน้องบอกว่าชื่นชอบพี่จริงๆอย่าทำกับพี่แบบนี้จนกระทั่งต่อมาเพจดังได้ออกมาปล่อยข่าวลือว่านางร้ายสาวสวยลูกสองโดนสามีนอกใจไปคบพริตตี้สาวสวยแถมพริตตี้คนดังกล่าวก็ยังแซ่บแบบแสดงตัว
ตามด่านางร้ายไม่หยุดจนถึงขั้นต้องบุกคอนโดกลายเป็นคดีความซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าหวยจะออกไปที่เป้ยปานวาดเหมณีนั่นเองและหากใครจำได้ก่อนหน้านี้ป.ปร.อ.นิธิบุญยรัตน์กลินก็เคยมีข่าวในทำนองนี้เช่นเดียวกันทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นและเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของสาวเป้ยก็ได้เห็นข้อความจากสามีอย่างหนุ่มป๊อปที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าน่ารักได้พ่องานนี้ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้ว่าทางด้านหนุ่มป๊อปนั้นจะเลือกใครทว่าเมื่อย้อนกลับไปป๊อปนิธิเคยแจ้งอีกด้านเรื่องนอกใจเป้ยปานวาดยอมรับบกพร่องหน้าที่สามีแต่ยันข่าวไปไกลเกินจริงและไม่เคยคิดหย่าทั้งนี้เป้ยคือภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดแถมสาวเป้ยได้ออกมาเปิดเผยสิ่งที่สามีไม่ชอบในตัวเธอนั่นคือสามีชอบคนแต่งตัวดูดีๆนิดนึงโดยบางวันตนนั้นอยากใส่กางเกงยีนขาดแต่งตัววัยรุ่นบ้างอยากใส่กางเกงวอร์มบ้างเพราะมันสบายแค่ไปส่งลูกเนาะเขาก็จะบอกว่าแต่งตัวให้มันโอเคหน่อยได้ไหมมิดชิดนิดหนึ่งโดยในตอนนั้นคุณวิวัฒน์พิธีกรรายการได้เสริมว่าคืออยากให้คุณเป้ยแต่งตัวเป็นคุณนายหน่อยได้ไหมซึ่งหนุ่มป๊อปก็ได้ตอบกลับว่าก็ไม่เชิงแต่เวลาเขาแต่งแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าดูดีจังเลยภาพป๊อปปี้นี้ดี เจออาสยามหลังน้ำตาขอบคุณไดอาน่าพร้อมไขข้อข้องใจมีลูกแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่มีคิวงานแน่นตลอดทั้งปีสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยามที่ล่าสุดรายการตีท้ายครัวได้บุกไปเยี่ยมบ้านพร้อมไขข้อสงสัยทุกอย่างซึ่งหนึ่งเรื่องที่จะเคยตกเป็นข่าวคือมีลูกแล้วซึ่งในเรื่องนี้สาวจะได้ออกมาเฉลยข้อสงสัยนี้ว่าเด็กที่เห็นนั้นไม่ใช่ลูกแต่เป็นหลานแม่บ้านเจ้าตัวเลยรับเลี้ยงส่งเรียนอยู่กับเราชื่อน้องนโมอายุ4ขวบพร้อมทั้งแฟนคลับมา 8-9 ปีที่มาอยู่ด้วยกันอีกคนชื่อบอสไปไหนก็ไปด้วยกันรับเงินเป็นใจอกไปน้องนโมคิดจะเลี้ยงเป็นลูกเลยแต่กลัววันข้างหน้าจะมีปัญหาก็เลี้ยงเขาไปแบบนี้ส่งเรียนเราคิดแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสพอเรามีโอกาสเราก็ให้คนอื่นบ้างประจักษ์ชัยโพสต์ภาพลำไยไหทองคำเมื่อ5ปีก่อนจะยังเผยอีกว่าเข้าวงการมาแรกเลยยกมือไหว้คนคนหนึ่งแล้วเขาไม่รับไหว้คนแรกที่หนูโทรหาคือพี่ไดแล้วหนูร้องไห้เลยแล้วก็มีข่าวเขาไม่ชอบหนูเราก็โทรไปร้องไห้กับพี่ไดเขาก็บอกว่าอยู่วงการต้องทำตัวยังไงไม่อยากให้คิดมากหนูมาถึงจุดนี้ได้พี่ไดเป็นส่วนหนึ่งวันนั้นถ้าพี่ไดไม่ถ่ายหนูในอีกมุมหนึ่งสังคมก็ยังไม่ได้ยอมรับหนูขนาดนี้วันนั้นเป็นมุมธรรมชาติไม่มีสคริปต์เลยพูดไปตามธรรมชาติหนูเข้ามาตอนแรกในวงการไม่ค่อยรับหนูเลยนอกจากนี้จะยังหลั่งน้ำตาในรายการเผยว่าในช่วงแรกของการเข้าวงการไม่ค่อยมีใครรับหนูด้วยภาพลักษณ์หนูด้วยเราไม่เคยมีเสื้อผ้าสวยๆพี่ไดก็พาไปตัดเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้ามาให้ไม่ใช่แค่ถ่ายรายการแล้วจบเขายังตามเอาเสื้อผ้ามาให้จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ไดยังโทรหายังห่วงมันไม่ใช่แค่รายการหนูพูดตลอดว่าพี่ไดคือคนที่ดีที่สุดของหนูเลยในวงการนี้จะทำธุรกิจหรืออะไรพี่ไดก็จะให้หนูมากกว่าตัวเองหนูไม่เคยเจอใครแบบนี้ส่วนพี่คนที่ไม่รับไหว้หนูครั้งแรกคิดว่าเขาไม่เห็นแต่เจอกี่ครั้งเขาก็ไม่รับไหว้ตอนอยู่ในรายการก็ดีแต่หลังรายการไม่ใช่เลยเรียกว่าวงการมายาคนนั้นคือคนที่หนูเจอแล้วก็โทรไปปรึกษาพี่ไดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันนี้ยังเจอแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณรายการตีท้ายครัว